ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็เป็นเช้าวันแรกนะคะที่เรามาเริ่มปฏิบัติธรรมกันตั้งแต่เช้าสำหรับโยคีใหม่วันนี้น่าจะเป็นวันที่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยฝึกมานะคะก็บอกไว้ล่วงหน้าจะได้ทำใจถูกว่าเราจะเจออะไรมั่งนะคะมันก็จะมีความอึดอัดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวต่างๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมาขอยาอาจารย์สงสัยจะเป็นไข้แล้วปวดหัวเมื่อยตัวสงสัยอาการไข้หวัดมันจะมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นโควิดหรือเปล่าก็เลยบอกไว้ล่วงหน้าว่ามันจะมีอาการแบบนี้สำหรับผู้ที่มาปฏิบัติแล้วยังไม่เคยมันจะปวดไม่ธรรมดาเลยนะมันขึ้นอยู่กับการวางใจถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยภาวะเครียดมันจะไม่เกิดพอภาวะเครียดมันไม่เกิดมันก็จะไม่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไม่เครียดแต่พอมันเครียดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอาการอย่างอื่นทางร่างกายตามมาด้วยเราสังเกตไหมครับว่าสำหรับโยคีเก่าเนี่ยทำไมถึงได้หายพอใจมันเริ่มมีสมาธิขึ้นมันเริ่มมีสติขึ้นมันก็จะไม่ค่อยมีอาการพวกนี้ละแต่ถ้าเรายิ่งต่อต้านนะเราไม่ทำตามคำแนะนำแต่เรามาอยู่ในสถานที่ที่ปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเราไปหาหมอนะคะเหมือนกับเราไปหาหมอแล้วหมอแนะนำให้เราทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเช่นอาหารง่ายๆหมอบอกห้ามกินอาหารมันนะห้ามกินอาหารหวานนะตอนที่เราอยู่ที่บ้านเราก็อาจจะทำนอกกติกาที่หมอบอกไว้ได้แต่พออยู่โรงพยาบาลอยากก็ไม่ได้กินเขาไม่เอามาให้กินเขาคุมอาหารไว้มีโภชนาการคอยดูแลเรื่องอาหารโดยตรงมันก็จะทรมานทรมานเพราะอะไรทั้งนั้นที่ของมีประโยชน์กับเรานะทรมานเพราะเราอยากแล้วเราไม่ได้กินแต่จริงๆของโรงพยาบาลน่ะมีประโยชน์แต่ที่มันทุกข์เพราะว่ามันขัดใจก็จะคล้ายๆกับที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยค่ะทั้งที่สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะแต่ว่ามันขัดใจทั้งที่เราอยากจะได้ดีนั่นแหละแต่ทีนี้คนที่อยู่รอดหรือไม่รอดเนี่ยคำว่ารอดในที่นี้หมายถึงการปฏิบัติผ่านมา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความศรัทธาต่อการปฏิบัติแล้วหวังผลเราหวังผลเหมือนคนที่ทำงานแล้วพอสิ้นเดือนเนี่ยได้เงินจริงๆเก็บเงินได้นิดนึงพอทำงานได้2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนก็เก็บเงินได้เดือนละสมมุติเก็บเงินได้เดือนละ 5,000 4เดือนได้กี่พันละได้กี่หมื่นละ 20,000 ละเริ่มมีกำลังใจขึ้นมาเฮ้ยยอมเหนื่อยสักหน่อยนึงเนี่ยได้ 20,000 แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราเก็บปีนึงน่ะเราจะได้สักเท่าไหร่มันยังไม่มีเงินเลยนะแต่มันคิดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าปีหนึ่งได้เท่าไหร่2ปีได้เท่าไหร่3ปีได้เท่าไหร่มันมีความหวังพอมันมีความหวังปุ๊บเนี่ยตัวเงินก็ยังไม่ได้เห็นเลยไม่รู้ด้วยอนาคตอาจจะโดนโกงก็ได้ ก็ไม่รู้แต่มันหวังไว้ก่อนแหละมันก็มีกำลังใจในการทำงานปฏิบัติธรรมก็จะคล้ายๆกันอย่างนี้คนที่ปฏิบัติธรรมครั้งแรกเนี่ยบางคนไม่มีความอดทนก็อาจจะเลิกไปเลยแล้วก็ไม่เห็นผลอะไรแต่คนที่เขาเห็นผลครั้งที่หนึ่งเขาได้อะไรเขาก็จะกลับมาอีกครั้งที่สองได้อะไรแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งที่สามได้แล้วก็จะกลับมาอีก
จนสุดท้ายแล้วเขามองว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตเขาก็จะไม่ทิ้งสิ่งนี้เลยเขาจะเห็นประโยชน์มันก็จะคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองก็จะไม่ค่อยได้จะบอกกับผู้จัดทุกที่เลยว่าหรือแม้กระทั่งคอร์สเข้มที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดภูจวงเราต้องการคนปฏิบัติธรรมไม่ใช่เราไม่ต้องการเพราะเราจัดก็เพื่อที่จะเผยแผ่วิธีการปฏิบัติให้ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยกลับไปได้พบกับสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแต่เราก็ไม่ถึงขนาดหิวขออนุญาตใช้คำว่าหิวหรือต้องการขยับตัวเองออกมาดีกว่าพระยายขยับตัวเองออกมาก็ได้เรียกว่าหิวหรือต้องการผู้ปฏิบัติซะจนเราตัดมาตรฐานตัวเองออกไปอย่างเช่นจะบอกเสมอว่าโยคีที่มาปฏิบัติเนี่ยอย่าไปหลอกเขามานะคนนึงก็ห้ามหลอกห้ามหลอกเด็ดขาดมาก่อนมาก่อนเนี่ยมันเหมือนกับเอาหินมาทับอาจารย์นะคะหลอกคนมาเนี่ยเอาหินมาทับอาจารย์คือคนปฏิบัติดีๆเนี่ยสัก30คนเนี่ยถูกหลอกมาสัก2คนเนี่ยบรรยากาศเสียเลยนะคะความอดทนมันไม่พออะไรไม่พอเนี่ยนักปฏิบัติด้วยกันจะรู้ดีเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวนั่งกินกาแฟไม่เกี่ยวใครเนี่ยฉันเป็นตัวของฉันเองคนเดียวคิดอย่างนั้นแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นการทำลายบรรยากาศของการปฏิบัติของเพื่อนร่วมปฏิบัติทนไม่ได้ก็จะบอกเสมอว่าเอาแค่คนทนได้เนี่ยยังคนที่ตั้งใจมาจริงๆทนได้เนี่ยเตรียมตัวมา 100% เต็มแล้วบางทีมันยังไม่ไหวเลยแล้วเราไปหลอกคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันยิ่งหนักเลยก็เลยบอกเลยว่าเป็นไปได้เนี่ยอย่าหลอกใครมาวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เป็นการหลอกคนมาแล้วจะได้อะไรแค่ศรัทธาเองยังหนักเลยจริงไหมยายตั้งใจมาปฏิบัติเองยังหนักเลยมันต้องแบบอยู่กับมันได้ตอนที่อาจารย์ธรรมวรีปฏิบัติใหม่ๆวิปัสสนาเนี่ยขนาดฝึกทุดงมาแล้วนะฝึกทุดงมา10ปีปฏิบัติสมถะมาก่อนแล้วสมาธินี่ต้องบอกเลยว่าสมาธิดีมากเป็นคนมีสมาธิดีค่ะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วล่ะเรียนหนังสือทำอะไรเนี่ยถ้านั่งถ้าได้ฟังอาจารย์พูดเนี่ยเพื่อนฝูงทั้งหมดที่ข้างๆไม่มีความหมายเลยนะไม่รู้สึกเลยค่ะมันก็อยู่แค่อาจารย์สองคนสมาธิดีมันจะบู๊บดูดไปที่ผู้สอนนะคะจะไม่สนใจใครที่อยู่รอบตัวเลยไม่รู้สึกว่าใครอยู่รอบตัวจะมีสมาธิแต่นั้นเป็นสมาธิไงคะมันไม่ใช่วิปัสสนามันก็จะดิ่งอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราตั้งใจจะฟังสมัยก่อนเป็นคนสมาธิดีแล้วพอมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครั้งแรกตอนนั้นก็เกือบ30แล้วตอนที่ปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเกือบ30แล้วแต่ก็ยังไม่30นะคะครั้งแรกตอนแรกๆก็ยังแค่ฟังวิปัสสนาแต่ว่าก็ยังดินเนียนแอบพุทโธบ้างอะไรบ้างไปมันติดพุทโธเราปฏิบัติมาตั้งเป็นเกือบ10ปีค่ะแล้วก็นั่งปฏิบัติสมัยก่อนเนี่ยวัดป่าสมัยก่อนที่ปฏิบัติเนี่ยผู้หญิงก็จะนั่งเขาเพียบนะนั่งสมาธิอะค่ะเพราะฉะนั้นตัวเองจะนั่งเขาเพียบนานคนบอกโอ้จะนั่งนานถ้าเขาเพียบเนี่ยจะนั่งนานเพราะว่าเคยนั่งพระเพียบนานๆมาแล้วนั่งสมาธินั่งอะไรนะพอเนี่ยนั่งเงี้ยปุ๊บก็จะหน้าตรงแต่ถ้าเกิดนั่งสมาธิปุ๊บก็จะเอียงเลยเพราะว่าสรีระโครงสร้างของกระดูกมันเปลี่ยนรูปไปพอเราไปนั่งพระเพียบอยู่นานๆแล้วคอเราก็ปรับทีนี้พอปฏิบัติวิปัสสนาครั้งแรกเล่าบรรยากาศให้ฟังเราเคยที่เราจะท่องพุทโธ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 จนนิ่ง
จิตของเราเนี่ยมันดิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้มีความสุขสามารถที่จะรวบรวมสมาธิให้นิ่งได้เองไม่ต้องรวบรวมนานแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าสีว่าสีนี่คือนึกปุ๊บเข้าฌานได้เลยค่ะ1 2 3ถอยหลังถอยหลังเข้าฌานที่1ก็ได้เข้าฌานที่2ก็ได้นี่เค้าเรียกว่าสีความชํานาญในการเข้าฌานออกฌานแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็สามารถที่จะนิ่งได้พอนั่งปุ๊บเนี่ยรวบรวมสติปุ๊บมีสมาธิได้เลยพอมาฝึกวิปัสสนาอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานตอนนั้นจำได้ว่าอาจารย์กำลังเรียนปริญญาเอกเหมือนกันแล้วอาจารย์ตอนนั้นนะใบที่หนึ่งไม่จบนะคะยังนึกถึงอาจารย์อยู่เลยจะเป็นอาจารย์งานอาจารย์จะเยอะมากที่สอนนะคะเธอบอกเนี่ยเรียนปริญญาเอกอยู่เนี่ยมันจะไม่จบอยู่เนี่ยแล้วสุดท้ายก็ไม่จบจริงๆเนี่ยนะคะน่าจะไปจบใบหลังไปทำอีกใบแล้วจบใบแรกไม่จบท่านก็อธิบายว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเอากำหนดระลึกรู้ดูอาการท้องพองท้องยุบเมื่อมีความคิดก็กำหนดว่าคิดหนอเมื่อฟุ้งกำหนดฟุ้งหนอปัญหาก็คือว่าเรามีสมาธิไงไอ้พวกนี้มันไม่เกิดฟุ้งอะไรพวกนี้มันไม่มีอยู่แล้วคนมีสมาธินะมันก็จะลืมตัวมาใช้สมาธิในการปฏิบัติดูพองยุบดูพองยุบแต่ทีนี้เนี่ยเราเคยที่จะนิ่งเรานั่งปุ๊บเราไม่ได้ดูอะไรแล้วคราวนี้ลมหายใจแล้วก็แทบจะไม่ได้ดูไม่มีคำบริกรรมมันมีความสุขกับการที่ไม่บริกรรมมานั่งดูลมหายใจเบาๆไปเรื่อยๆให้มาดูพองยุบโอ้โหมันทรมานมากอึดอัดมันให้มาดูเอเรามาผิดทางหรือเปล่าเรื่องใหญ่ใหญ่พระอาจารย์หนูมาผิดทางหรือเปล่าเนี่ยจากที่เคยสงบอยู่เนี่ยรู้สึกว่าความสงบมันสูญเสียไม่ใช่ไม่สงบนะคะสงบมาแล้วมันดันหายสงบอะความสงบหนูสูญเสียแล้วเนี่ยหนูมานั่งดูพองยุบเนี่ยมันหายสงบเลยจากที่ไม่เคยฟุ้งก็ฟุ้งเลยค่ะคราวนี้จากที่นั่งสมาธิไม่เคยฟุ้งเลยนะสมาธิดีฟุ้งค่ะฟุ้งเพราะต่อต้านไอ้ตัวพองยุบเนี่ยแหละมันใช่หรือมันไม่ใช่พองเนาะยุบเนาะโอ้ยหายใจไม่ออกอึดอัดแต่ยังไงทรมานมากอึดอัดไปหมดแล้วค่ะก็รู้สึกว่าวิธีพองยุบเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องในที่เราพูดถึงของจริตนะคะว่ามันถูกจริตหรือเปล่าอ่ะไม่ถูกจริตละแสดงว่าไม่ถูกจริตสมาธิเราเสียก็ทำไปก็อึดอัดไปวันหนึ่งผ่านไปก็ทรมานมากเพราะว่ามันมีแต่การต่อต้านวิธีการอะค่ะทรมานมากแต่ก็ทำตามแต่ก็ทำไม่เต็มร้อยอะใจมันลึกๆอยู่ว่ามันไม่ใช่แต่มันก็ยังทำนะคะแต่มันก็ใจมันครึ่งๆอะ50-50แต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอปฏิบัติไปได้2วันก็ทำตามแต่ก็ทรมานอ่ะวันนึงเนี่ยแต่ละชั่วโมงเนี่ยกว่าจะผ่านไปได้เนี่ยโอ้โหลองซ้อมตกนรกเลยค่ะมันซ้อมตกนรกอ่ะทรมานโอ้ยกว่าจะผ่านไปแต่ละชั่วโมงแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิก็แบบหนักกว่านี้คือห้องเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะยาวกว่านี้หน่อยนึงเป็นห้องแอร์ไฮโซหน่อยนึงมีห้องพักส่วนตัวห้องเล็กๆนะคะเข้าไปก็พอดีคนหน่อยนึงอ่ะห้องพักแต่เขาก็ไม่ให้คุยกันไม่ให้ยุ่งกันแม่ชีค่ะปฏิบัติมาก่อนเราแม่ชีรุ่นพี่มันฟุ้งมันสภาวะมันเสียเดี๋ยวมองออกไปข้างนอกลูดม่านหมดเลยค่ะโมโหแม่ชีมากค่ะตอนนั้นมันมีหน้าต่างอยู่สองข้างเราก็มีทางออกก็คือตาเราเนี่ยออกไปข้างนอกมองให้มันสบายสบายแต่ใจหน่อยคิดในใจในหน้าต่างนี่เราว่าทางออกมองไปข้างนอกให้มันหายอึดอัดอ่ะดันมาปิดม่านอีกแม่ชีมาปิดม่านหมดเลยค่ะปิดหมดทุกอันเลยนะนึกในใจแม่ชีนี่เป็นวิปัสนาจารย์หรือเป็นโยคีกันแน่เนี่ยวุ่นวายจริงๆเลยใจเนี่ยไปว่าเขาแล้วนะแต่
แต่ก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่ก็รู้สึกไม่โอเคอ่ะตาเริ่มมองไปฉี่ของขวางหน่อยๆแล้วอ่ะไม่โอเคจำเรื่องนะไม่โอเคละไม่ปื้มไม่ชี้ละดูแกขัดตั้งนั้นมาเนี่ยไม่ชี้ทำอะไรขัดตาหมดเลยนะคะไม่ใช่ขัดตาเฉพาะลูดม่านนะคะเดินผ่านยังขัดตาเครื่องตอนนั้นไม่ได้เป็นวิปัสสนาไงไม่เข้าใจว่าจิตมันเป็นยังไงกำหนดมันกดอดไม่เป็นทีนี้พอเขาปิดหน้าต่างหมดยิ่งหนักเข้าไปอีกมันฟุ้งมันไม่ได้สภาวะไม่ได้สภาวะนึกในใจเนี่ยไม่ชี้ได้สภาวะแล้วเนี่ยได้สภาวะโกรธของเราเนี่ยแหละหมดไป2วันเฮ้ยมันไม่ใช่ละเราเอาเวลามาทิ้งไป2วันแล้วนะมันจะต้องมีอะไรสิคนก็ปฏิบัติกันมาตั้งเยอะเขาก็ได้ผลเราทำเต็มที่แล้วหรือยังครั้งแรกจะมูฟนะคะจะรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วมันไม่ใช่ทางก่อนแต่ว่ามีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะเลิกเนี่ยสิ่งนั้นต้องทดลองจนที่สุดแล้วถึงจะเลิกแต่ไอ้ตรงที่เป็นอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ลองอะไรเท่าไหร่เลยแค่รู้สึกว่าไม่ถูกใจก็จะเลิกก็ไม่ใช่นิสัยไม่ใช่นิสัยตัวเองมันต้องลองจนรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่จริงๆค่ะแล้วค่อยเลิกก็ปรากฏว่าเอาใหม่ตั้งใจฟังอาจารย์แล้วเขาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งให้กับตัวเองตั้งใจฟังอาจารย์พูดแล้วก็ทำตามกำหนดท่านบอกให้ดูพองดูยุบตั้งใจดูพองอยู่ยุบตอนนั้นฟุ้งเยอะแล้วค่ะไม่ต้องกลัวแล้วไม่มีฟุ้งจะกำหนดน่ะมาหมดเลยค่ะนิวรณ์ทั้งฟุ้งทั้งง่วงมาหมดเลยค่ะสมาธิมันเสียแล้วไงสมาธิมันเสียมันก็มาหมดทุกอย่างเลยค่ะมีกำหนดหมดเลยค่ะพอมันฟุ้งก็กำหนดฟุ้งหนอพองหนอยุบหนอคือตั้งใจแต่ว่าตั้งใจรู้วิธีการเป็นคนทำอะไรเนี่ยดูขั้นตอนตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็จะเป็นแบบคนเป๊ะกับขั้นตอนอยู่แล้วนิสัยอะก็ทำตามพองหนอยุบหนอฟุ้งหนอง่วงหนอทำตามทุกอย่างเลยแต่วันนั้นเนี่ยกว่าจะรู้ตัวเองเนี่ยมันก็เกือบสายเกินไปตรงที่ว่ามันปวดหมดทั้งตัวแล้วค่ะปวดจนไม่รู้จะปวดยังไงถ้าขนมันปวดได้มันคงปวดถ้าผมขนเล็บมันปวดได้มันคงปวดด้วยอ่ะมันปวดจนไม่มีที่ว่างที่จะไม่ปวดเลยท่านบอกว่าให้กำหนดเจ็บหนอด้วยปวดหนอโอ้โหจะกำหนดตรงไหนวะเนี่ยนึกในใจมันเป็นทั้งตัวเลยอ่ะชัดที่สุดโอ้โหมันก็ชัดกับทั้งตัวเลยก็ตั้งใจกำหนดมันก็ต้องใส่ใจขึ้นเพื่อที่จะหาตรงที่มันชัดถูกต้องไหมคะซ้ายย่างหนอปวดทรมานอึดอัดทุกอย่างเนี่ยสภาวะมันเยอะมากแต่เราก็ใจเย็นที่จะกำหนดเขาอึดอัดหนอปวดหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอใส่ใจทำขยันทำพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทรมานก็ทรมานมันเจ็บมันเห็นความเจ็บและเห็นความอึดอัดของเราที่มันต่อกันเฮ้ยสักพักนึงเนี่ยทุกอย่างมันเบาไปหมดเลยหายตัวเบาปวดเจ็บทุกอย่างหายหมดสิ่งที่มันเจ็บที่มันปวดกำหนดก็หายเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอได้ยินเสียงคนจากที่เคยหงุดหงิดกับเสียงคนที่ทำเสียงดังๆอะไรเงี้ยค่ะสมัยก่อนที่เราปฏิบัตินะจังมาวัดเธอวัดมีงานอะไรเงี้ยหลังพระพุทธรูปเลยค่ะหรือไกลๆอ่ะเกือบป่าช้าค่ะถ้ามีคนเยอะๆก็จะไม่อยู่จะหาที่ที่แบบตัวเองอยู่คนเดียวได้อ่ะหนีคนก็คิดในใจเหมือนกันมาวัดพอคนเยอะๆแล้วหนีคนแล้วจะมาทำไมอยู่บ้านซะก็จบแล้วแต่ก็อยู่วัดก็เลยพอมีสภาวะเฮ้ยมันไม่เหมือนกันคราวเนี้ยเสียงดังๆแต่ว่าพอเรากำหนดปุ๊บมันก็มีสมาธิมันก็มีสติมันก็สงบแต่ว่ามันไม่หงุดหงิดมันเริ่มเห็นความแตกต่างของสมาธิที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานกับสมาธิที่ผ่านมาในชีวิตของเราค่ะมันแตกต่างกันมากเลยโอ้ยมันเป็นแบบนี้นี่เอง3วันแรกค่ะเริ่มเห็นความแตกต่างของสมาธิที่เคยเป็นอยู่คือถ้าเรามีสมาธิชัด
ในอดีตอ่ะพอเรามาทำปัจจุบันเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างเลยเหมือนคนที่ชำนาญเรื่องของอะไรสักเรื่องนึงอย่างเช่นทำอาหารเราเคยทำสูตรนี้ของเรามาตลอดอ่ะใครมาเปลี่ยนสูตรเราหน่อยเดียวเราชิมปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าใส่อะไรเพิ่มมาหรือขาดอะไรไปคนที่ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันพอเราปฏิบัติธรรมสมาธิมาเยอะสมถะค่ะพอเรามาปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยมันเห็นผลที่แตกต่างเลยเฮ้ยมันไม่เหมือนกันนะขนาดนี้ยังแค่นี้ของพระอาจารย์เมื่อคืนถ้ายิ่งกว่านี้จะขนาดไหนเริ่มเห็นคุณค่าแล้วเหมือนที่เราเก็บเงินได้เดือนแรกเดือนที่2เดือนที่3อ่ะค่ะถ้าเราทำได้มากกว่านี้เนี่ยมันต้องดีกว่านี้มันมีความสุขกับสมาธิที่มันคล่องวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นการใช้สมาธิที่คล่องมากโดยวิธีการใช้การเคลื่อนไหวของจิตที่เป็นวิริยะหรือพุทธศาสนาของเราเรียกว่าอาตาปีมันต้องมีความเพียรเอาไอ้เจ้าตัวสมาธิที่มันนิ่งๆเป็นสมถะเนี่ยเคลื่อนไหวไปให้ทันปัจจุบันแต่ถ้าเรามีสมาธิเยอะๆเนี่ยแล้วเรานั่งเนี่ยเราดิ่งเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีอาตาปีคือความเพียรเรามันต่ำเราไม่ยอมย้ายค่ะนิ่งแล้วสบายแล้วนิ่งแล้วสบายแล้วพอไอ้เจ้าตัวสมาธิมันไม่เคลื่อนมันไม่ได้ไปในจุดที่มันควรจะอยู่จุดที่ควรจะอยู่ก็เรียกว่าจุดที่เป็นปัจจุบันหรือสภาวะพอเราไม่ไปจุดที่เป็นวิปัสสนาภูมิเนี่ยโอกาสในการเกิดปัญญาจะไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเห็นความเกิดดับหรือเห็นพระไตรลักษณ์ในขันธ์5โอ้โหไตรลักษณ์คืออะไรขันธ์5คืออะไรนี่โจทย์ยาวเลยนะตอนนี้แต่การเห็นความเกิดดับเห็นไตรลักษณ์หรือเรียกว่าพระไตรลักษณ์เนี่ยในขันธ์5เนี่ยสิ่งนี้แหละที่มันทำให้คนทั้งหลายเนี่ยไม่ทุกข์ที่เรามีความทุกข์ที่เรามีความอึดอัดที่เรามีความไม่สบายอกไม่สบายใจต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่รู้จักพระไตรลักษณ์พอเราไม่รู้จักพระไตรลักษณ์เนี่ยเราก็คิดว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นของเราเนี่ยไงมันเป็นเราไม่ตายหรือบางคนก็เหมือนจะเข้าใจนะบางคนเหมือนจะเข้าใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องตายแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยถามว่ายอมรับไหมว่าทุกคนเกิดมาต้องตายยอมรับไม่ชีเบนถ้ามีคนบอกว่าจะให้ไม่ชีเบนตายวันเนี้ยโอเคไหมเห็นไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยเราเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพอนึกถึงวันจริงๆขึ้นมาใช่ไหมคะมันจะรู้สึกทันทีเลยไม่ต้องอะไรอะค่ะขนาดตัวเองเนี่ยตอนที่เมื่อปี65ปีที่แล้วเนาะพ่อเสียตอนที่อยู่กับท่านช่วงก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยหมอก็บอกแล้วนะว่าตอนนี้ไตไม่ทำงานละไตเริ่มไม่ทำงานละคือนับเวลาถอยหลังแล้วอะค่ะใจมันก็ยังหายเลยขนาดเรายอมรับนะคะความจริงรู้ก็รู้ว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นธรรมดาของทุกชีวิตมันมองพ่อตัวเองเนี่ยมันรู้สึกว่าเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันในความเป็นพ่อลูกเนี่ยมันน้อยลงมองท่านเวลามันน้อยลงถามตัวเองว่าเวลาที่เหลืออยู่จะทำอะไรกับพ่อมั่งที่เราจะสื่อสารหรือเราจะพูดอะไรกับท่านที่เราอยากจะพูดอยากจะทำแล้วมันไม่ให้ท่านเนี่ยจิตของท่านเนี่ยหวั่นไหวไปแบบไม่ดีด้วยนะมันเหมือนเวลามันมีค่ามากเวลาที่เหลืออยู่แล้วมันก็ยังลึกๆอยู่ยังหวั่นไหวขนาดเราไม่ได้เสียชีวิตนะคะท่านเป็นคนเสียนะเราก็ยังรู้สึกเลยว่ามันก็ยังหวั่นไหวไปกับการตายหรือการจากแต่ก็ตั้งสติแบบต้องบอกว่า 100% เต็มเลยค่ะมันมีความรู้สึกว่าชั่วโมงนั้นเนี่ยมันเสียใจไม่ได้เราจะต้องเป็นหลักที่จะให้พ่อของเราปฏิบัติมาตลอดชีวิตเนี่ย
หนึ่งนอกจากจะพาตัวเองให้พ้นจากทุกข์ให้ได้อย่างน้อยๆก็ต้องเป็นที่พึ่งของพ่อได้ในวันที่ท่านจะต้องเดินทางไกลเราต้องส่งให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ต้องไม่อ่อนแอต้องทุกอย่างปฏิบัติมาตลอดชีวิตแล้วเนี่ยเอามาใช้ไม่ได้เวลาเนี้ยนี่คือพระไตรลักษณ์คือถ้าเราเข้าใจพระไตรลักษณ์จริงๆเนี่ยเราจะไม่ประมาทเลยค่ะถ้าเราเข้าใจพระไตรลักษณ์จริงๆเนี่ยเราจะไม่ทุกข์ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่พระอริยบุคคลแต่พอเราเข้าใจพระไตรลักษณ์ได้เนี่ยเราก็อยู่ได้ครั้งแรกพยาบาลที่โรงพยาบาลก่อนที่พ่อจะเสียเนี่ยเขาเห็นเราเหมือนกับไม่ไปไหนเลย2-3 วันก่อนที่พ่อจะเสียเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปชั่วโมงไหนอะเราก็ไม่ไปไหนเลยก็อยู่กับท่านตลอดแล้วก็พาสวดมนต์พาอะไรให้ท่านอนุโมทนาอะไรเงี้ยค่ะตลอดเวลาเลยนะใครจะลุกไปไหนเฝ้าคนป่วยเนี่ยไปนอนไปเลยไม่เคยทำเลยค่ะไม่เคยไปนอนไม่เคยไปนั่งเฝ้าไกลๆไม่เคยเลยอยู่ตรงเตียงตลอดไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็สวดมนต์ให้พ่ออนุโมทนาอิติปิโสเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเพราะคิดว่าบทนี้ท่านรู้ว่ามันท่านจะความรู้สึกของท่านนะว่ามันศักดิ์สิทธิ์อ่ะก็ท่านอนุโมทนากับเราบอกบุญเก่าพ่อเยอะละเรามาทำบุญใหม่กันก่อนที่ท่านจะเสียโดยที่ให้เราสวดแล้วให้ท่านอนุโมทนาบุญตลอดพยาบาลก็เข้าใจว่าเราเนี่ยถ้าพ่อไปขึ้นมาเนี่ยสงสัยมีอาการแน่ช็อกแน่เลยแกก็จะเขาเป็นห่วงคนเฝ้ามากกว่าเป็นคนไข้พยาบาลอะพี่ทำใจดีๆนะเขาจะมาคอยบอกเราตลอดเราก็สวดมนต์ปกติอะแล้วก็ดูเครื่องมือต่างๆที่เขาวัดความดันวัดอะไรเงี้ยค่ะก็ดูตลอดพี่ทำใจดีๆนะเขาก็จะคอยบอกเราเป็นระยะอะบอกเราเนอะเขาไม่ได้ห่วงเขาคนไข้เขาก็ห่วงแต่เขาห่วงเราดูห่วงเรามากกว่าแล้วตอนหลังอะเราก็เอ๊ะเราทำท่าทางให้เขาห่วงขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ตรวจพาสวดมนต์พาอะไรปกติจนเห็นพ่อเริ่มสาธุไม่ค่อยไหวแล้วค่ะไม่สาธุแล้วก็แบบยักหน้าแล้วก็นิ่งพอนิ่งปุ๊บก็ไปแบบอาการสงบมากหายใจแรงๆยังไม่มีเลยนะคะเบาแล้วก็ไปเลยแล้วก็ดูไปแล้วพ่อไปละนะคะก็พาสวดพาอะไรจนท่านไปพอไปแล้วปุ๊บก็เลยบอกกับคุณพยาบาลบอกคุณพยาบาลพอดีพ่อไปแล้วนะก็บอกพยาบาลตกใจค่ะพี่ทำไมพี่มีสติจังเลย พี่มีสติจังเลยเขาคิดว่าเราจะต้องช็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยถามว่าหลังจากนี้ไปให้เราทำอะไรได้บ้างพยาบาลก็บอกว่าพี่ต้องรีบแต่งตัวอาบน้ำให้ท่านเพราะว่าประมาณ2 ชั่วโมงเนี่ยส่วนใหญ่จะแข็งก็เลยเราก็อยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าตอนนั้นกลางคืนด้วยเที่ยงคืนกว่า1 ทุ่มละก็เลยทำคนเดียวไม่ได้ให้ใครมาช่วยน้องกับแม่ก็ยังไม่ได้แจ้งก็อาบน้ำเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรให้กับพ่อให้กับป่าเรียบร้อยนะคะแต่ปรากฏว่าจนท่านจะเผาอะค่ะ4-5 วันไปแล้วก็ตัวก็ยังนิ่มอยู่ไม่แข็งก็ถือว่าเป็นก็อาจจะไม่ใช่ปาฏิหาริย์อะไรอะแต่สำหรับเราก็รู้สึกว่ามันดีใจที่ไม่ได้เห็นพ่อของเราน่ะเน่ามันก็เจ็บปวดนะเห็นคนที่เราแบบว่าเป็นพ่อเราเห็นแบบไม่เห็นเป็นแบบซากศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นท่านเสียไปหลายวันพอสมควรแต่ว่าเหมือนคนอยู่ปกติเลยไม่เน่าไม่อะไรค่ะเขาบอกสงสัยจะเป็นด้วยฟังสวดมนต์หรืออะไรแบบนี้เขาก็เดากันไปนะคะแต่คออะไรนี้ไม่แข็งเลยนะมือสามารถหมุนได้ศีรษะก็สามารถอ่านได้อะไรได้ปกติเหมือนคนนอนหลับค่ะอันเนี้ยที่พูดตรงนี้เพราะว่ากำลังจะบอกว่าพระไตรลักษณ์เนี่ยแหละถ้าเราเข้าถึงพระไตรลักษณ์เขาเรียกพระไตรลักษณ์ทำไมเขาใช้คำว่าพระไตรลักษณ์เพราะว่าพระเนี่ยแปลว่าประเสริฐไตรลักษณ์เนี่ย
คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นความจริงอันประเสริฐที่คนเข้าถึงแล้วเนี่ยความทุกข์มันจะลดลงความทุกข์มันจะลดลงแต่เพราะเราไม่เข้าใจนะอย่างเช่นเรามีลูกเรามีสามีเนี่ยก็ที่คอร์สที่ผ่านมาเนี่ยสองคอร์สสามคอร์สเนี่ยก็มีคนที่สูญเสียสามีสูญเสียลูกหรือต้องการอะไรอย่างเช่นเรามีความสุขเราเคยรวยแล้วเรากลับมาจนเราเคยแข็งแรงเรากลายเป็นคนอ่อนแอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจพระไตรลักษณ์เราจะไม่ทุกข์เพราะทุกอย่างบนโลกใบนี้มันตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์แต่ปัญหาก็คือว่าเราพยายามที่จะฝืนความเป็นจริงของพระไตรลักษณ์เราจึงทุกข์ไงคะอย่างสมัยก่อนน่ะทางต่างประเทศน่ะเขาก็จะมีการวิจัยงานวิจัยเยอะแยะเลยวิจัยแม้กระทั่งสมัยนี้เนี่ยคนอายุ50กว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยอายุ50เพื่อนเนี่ยเด็กมากเลยแต่พอมาเจอ50แถวบ้านเราเนี่ยโอ้โหตกใจนี่รุ่นเดียวกับเราเลยในเมืองในกรุงเทพนี่50นี่เด็กเลยนะคะรูปร่างเขาก็ยังไม่แก่ด้วยคือสมัยก่อน50รูปร่างก็จะไปหมดเลยใช่ไหมคะจะเหมือนคนมีอายุอะรูปร่างคนมีอายุกับรูปร่างคนแก่มันจะไม่เหมือนคนวัยรุ่นจะไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันทำได้หมดอะค่ะแขนเหรอใหญ่ไปใช่ไหมผ่าออกขาใช่ไหมมันไม่ได้รู้ใช่ไหมเฉือนมันให้มันเอวเล็กไปใช่ไหมเอวใหญ่ไปใช่ไหมพออายุเยอะแล้วหนาใช่ไหมเอวอะเฉือนออกแม่ชีอ้วนนี่ได้เฉือนทั้งตัวเลยเฉือนไหมเฉือนออกเฉือนให้แบบสเลนเดอร์ได้เลยเขาเฉือนออกเขาไม่มานั่งอดอาหารออกกำลังกายแล้วสมัยนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันฝืนค่ะเราต้องการที่จะสู้กับธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยมันมีคุณสมบัติก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรบนโลกใบนี้เลยทั้งที่มีปัจจัยปรุงแต่งและไม่มีปัจจัยปรุงแต่งหรือพุทธศาสนาเลยว่าสังขารปรุงแต่งทั้งที่มีสังขารปรุงแต่งและไม่มีสังขารปรุงแต่งเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์หมดเลยแต่ปรากฏว่าเราไม่ยอมรับอย่างทางยุโรปทางประเทศเมืองหนาวๆเนี่ยต้องยุโรปเมืองไหนก็ได้ค่ะที่มันหนาวๆอาหารเนี่ยไม่ใช่บ้านเราเนี่ยกระเพราปักเอาไว้เดี๋ยวก็ขึ้นถึงเวลาก็เด็ดมากินไม่ใช่แบบนี้นะอยู่ยากนะคะต่างประเทศอ่ะหิมะลงทีปลูกอะไรไม่ได้เลยโอ้ยปลูกกระเพราขึ้นในกระถางก็ดีใจก็จะตายอยู่แล้วปลูกต้นหอมปลูกอะไรใช่ไหมคะไว้ตรงริมหน้าต่างโดนแสงหน่อยแสงก็ไม่มีค่ะพอบ่ายสามนี่มืดละไม่ใช่ว่าเราไปเห็นเขาหิมะเนี่ยเราจะชอบนะคะมันที่นู่นเนี่ยหมอจิตแพทย์ทำงานเยอะมากเพราะว่าอย่างเราเนี่ยจะไปไหนทีปุ๊บกระโดดใส่ซาเล้งปุ๊บไปทั่วเลยแล้วต่างประเทศไม่ได้นะคะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยหิมะมันลงขึ้นมาเนี่ยเราอยากจะเห็นหิมะกันอะไรกันหิมะลงขึ้นมาต้องตักหิมะอีกจะไปไหนทีพอถึงหน้าหิมะลงเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนยางเมื่อเร็วๆนี้ได้ข่าวคนไทยไม่รู้ไปประเทศนอร์เวย์ไปดูแสงเหนือกันแล้วมีใบขับขี่สากลแต่ด้วยความที่ไม่มีความชำนาญนะคะในถนนที่เป็นหิมะตกพาครอบครัวไปตัวเองรอดคนเดียวอะทั้งแม่ทั้งลูกทั้งภรรยาเสียชีวิตหมดเลยไปขับถนนไปขับบนถนนหิมะลื่นเสียชีวิตตื่นขึ้นมาไม่มีใครเหลือเลยนะเพราะความที่ไม่รู้ผักผลไม้ต่างๆเนี่ยต้องนำเข้า
ต้องนำเข้าหมดเลยเขาก็จะมีวิธีการถนอมอาหารที่พูดเรื่องนี้เขาก็จะถนอมอาหารสมัยก่อนนะเขาจะเก็บอะไรไว้ได้นานยิ่งดีอย่างพวกเราเก็บเป็นปลาใช่ไหมไม่มีตู้เย็นเนาะทำปลาไว้กินเขาก็จะมีวิธีการเก็บอาหารทำยังไงให้ของกินเนี่ยมันอยู่นานที่สุดก็เกิดอาหารกระป๋องขึ้นมาโอ้ฝรั่งเก่งเอาปลาใส่กระป๋องเอาผักใส่กระป๋องเอานู่นเอานี่ใส่กระป๋องกินได้นานสรุปทุกคนก็ชื่นชมคนไทยก็เลยเรียนแบบทั้งๆที่เรานะกินจากดินได้เลยนะคะขึ้นมาแต่สดๆไม่ยอมกินกันค่ะไปซื้ออาหารกระป๋องกินน่าสงสารคนไทย ของสดๆเนี่ยมีกันอยู่เต็มไปหมดเลยไปซื้ออาหารกระป๋องกินค่ะไปกินผักกาดกระป๋องฝรั่งอ่ะเขาอยากจะกินของสดๆค่ะแต่ว่าเขาไม่มีจะกินค่ะเขาก็เลยต้องถนอมมันไว้ในกระป๋องผลปรากฏว่าหลังจากที่เขากินอาหารกระป๋องกันมาประมาณ10ปี20ปีให้หลังก็เริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาเพราะว่าอาหารที่กินที่มันถนอมเนี่ยมันมีสารกันบูดก่อมะเร็งมั่งอะไรมั่งฝรั่งก็เปลี่ยนค่ะแต่นี้อย่างพวกเราเนี่ยที่ทำปลูกผลไม้ต่างๆเนี่ยส่งออกเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาไม่ให้มีสารพิษเลยนะเขามีการตรวจสอบผลไม้ที่นำเข้าทางยุโรปที่เราเรียกมาตรฐาน EU ค่ะผลไม้หรือสิ่งต่างๆที่นำเข้าทางของเราเนี่ยพริกบ้านเราเนี่ยเข้าไม่ได้เลยนะคะช่วงนั้นจำได้ว่าไปที่นอร์เวย์เนี่ยที่ไปสอนกรรมฐานเนี่ยพริกไม่มีขายค่ะต้องไปกินพริกฝรั่งร้านที่เป็นร้านเอเชียที่ไปขายไม่มีค่ะเขาบอกว่าพริกไทยไม่ผ่านการตรวจสอบเข้าไม่ได้เขากินปลอดสารพิษหมดเลยแต่เขาทำอาหารกระป๋องส่งให้เรากินกันค่ะเราก็กินกันเข้าไปเนี่ยการถนอมเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันคือการพยายามต่อสู้กับพระไตรลักษณ์มันคือการต่อสู้กับหลักของพระไตรลักษณ์เราไม่ยอมรับมันไงคะเราสู้กับมันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคหรือการถนอมชีวิตต่างๆเนี่ยเขามาปรับแล้วเป็นแพทย์ทางเลือกเห็นไหมคะเขาจะมาวิจัยว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นยังไงเป็นยังไงแล้วมันขาดตรงไหนทำไมมันถึงเกิดโรคทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาแทนอาหารกระป๋องต่างๆยารักษาโรคก็คือป้องกันการเกิดโรคละเพราะว่ามันขาดอันนี้ถึงเป็นโรคนี้มันขาดอันนี้ถึงเป็นโรคนี้มันขาดอันนี้ถึงเป็นโรคนี้ก็ทีนี้ก็อาหารเสริมก็พลึบขึ้นมาแทนยารักษาโรคป้องกันไม่ให้เราเนี่ยมีโรคเกิดขึ้นมาคือเขาอาศัยเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็เติมในส่วนที่ขาดไปอย่างผู้หญิงอายุเยอะเนี่ยพอเริ่มอายุเยอะแล้วเนี่ยสุพรยังทันอยู่นะอายุเยอะปุ๊บเขาบอกว่าคอลลาเจนมันจะต่ำลงเขาต้องกินคอลลาเจนเสริมเอาไว้อะไรเงี้ยจานอมรีไม่ทันแล้วค่ะเขาบอกว่ามันหายแล้วมันหายไปเลยนะแต่ตอนหลังที่เขามีวิธีการยังไงไม่รู้นะเขาทำให้คนที่มีอายุเยอะแล้วเนี่ยดูดีขึ้นมาได้เขาก็จะมีวิธีการเขาจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความแก่เขาก็จะไปทดแทนตรงนั้นให้มันหายแก่ร่างกายตรงไหนไตตับตรงไหนมันมีปัญหามันใช้มานานเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะมีการวิธีดูแลมันป้องกันแต่เราก็ป้องกันเกินพอดีอีกจนเป็นโรคใหม่แทนกินอาหารเสริมจนเป็นโรคแทน ที่พูดอยู่ตรงนี้เพราะอะไรมันมีอะไรซ่อนอยู่ซ่อนความไม่รู้ซ่อนความรักตัวเองอยู่มันไม่ยอมรับอะค่ะยังไงมันก็ไม่ยอมรับถึงเราจะต่อสู้กันแบบถนอมอาหารหรือต่อสู้กันแบบไหนก็แล้วแต่มันก็ยังซ่อนความทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากลุ่มคนบางคนเนี่ยที่รักสุขภาพเนี่ยก็เป็นทุกข์ค่ะคนรักสุขภาพเป็นทุกข์นะหน้าดำ ดูหน้าคนพูดเองอะดำเสียงหนัก
ทุกข์ทุกข์เพราะว่าโอ้โหอาหารอันนี้ก็มีผงชูรสเยอะอาหารอันนี้ก็มีสารปรุงแต่งอันนี้ก็ริดร้อนอันนี้ก็ริดเย็นไปมาเครียดกับอาหารแทนคือถามว่าที่อาจารย์บอกว่าดูแลสุขภาพมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเครียดกับสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยมันไม่พอดีละมันเกินพอดีแล้วค่ะอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได้จิตของเราที่มันเครียดกับสุขภาพเครียดกับสังขารเนี่ยเรากำลังรักร่างกายของเราเนี่ยมากกว่าจิตใจสิ่งที่มันจะติดตามตัวเราไปได้จริงๆเนี่ยอะไรคือชีวิตของเราต้องถามก่อนอะไรคือชีวิตชีวิตของเราคือร่างกายหรือชีวิตของเราคือจิตใจแล้วบางคนดูแต่ร่างกายค่ะจิตใจเครียดยังไงก็ไม่สนใจมันอันนั้นก็ริดร้อนอันนี้ก็ริดเย็นอันนั้นก็อยู่อย่างเงี้ยเครียดจนมันจะเครียดยังไงล่ะเหมือนกับพยายามที่จะเอาอาหารที่ดีใส่ให้กับร่างกายแต่ลืมดูไปว่าจิตใจของตัวเองเนี่ยมันผิดปกติไปแล้วมันดูแลได้แต่มันต้องอยู่บนความพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบด้วย2ส่วนคือกายกับใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราดูเฉพาะกายคำว่ารักตัวเองเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าการรักตัวเองคือการดูแลร่างกายค่ะตัวเองก็จะโดนที่บ้านแม่เนี่ยบอกบ่อยๆว่าให้รักตัวเองบ้างนะแล้วก็คุยกันไม่เข้าใจเพราะสื่อคนละตรงไม่ตรงกันรักตัวเองบ้างนะพักผ่อนบ้างนะยังไปหาแม่เนี่ยตอนนี้แม่อยู่ที่บ้านไร่ไปหาแม่ปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่แม่ใช้ทำคืออะไรรู้ป่ะนอนไหมนอนไหมนอนไหม จะปูที่นอนให้อย่างเดียวเลยไปถึงบ่ายสองบ่ายสามว่าจะให้นอนแม่เนี่ยจะให้นอนอย่างเดียวแม่อยากให้พักค่ะรักตัวเองต้องพักผ่อนเยอะๆแม่บอกพอเข้าใจว่าลูกทำงานเยอะพอเห็นหน้าบางทีก็หัวยุ่งไปเลยเงี้ยไปเจอนอนนอนนอนให้นอนนอนก่อนนอนก่อนชั่วโมงนึงก็ยังดีแม่บอกไปถึงปุ๊บใช่นอนอย่างเดียวเลยแล้วก็มาหาเพื่อที่จะแวะคุยแวะอะไรเงี้ยแกก็ใช่นอนไม่นอนไม่นอนไม่นอนนี่แหละรักตัวเองแล้วเนี่ยทำแบบเนี้ยเขาก็ไม่เข้าใจเขาคิดว่าการที่เราทำบุญเนี่ยคือเรากำลังทรมานตัวเองแต่เราคิดว่าการที่เราทำบุญเนี่ยคือความรักตัวเองของเรามันเข้าใจไม่ตรงกันแล้วเราก็ไม่สามารถอธิบายได้เลยว่านี่มันเป็นความรักตัวเองคืออะไรร่างกายของเราเนี่ยเราดูดีแค่ไหนถึงจะดูให้สวยขนาดไหนจนแก่แต่มันก็ต้องตายมันไม่สามารถที่จะติดตัวเราไปได้เลยมันต้องทิ้งไว้ที่นี่ค่ะมันมีธาตุอยู่4ธาตุหลักเขาเรียกว่ามหาภูตรูปมหาภูตรูปมี4อย่างคือดินน้ำไฟลมที่เราเดินจงกรมกันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวแข็งกระทบนั่นร้อนกระทบนี่เย็นอะไรเงี้ยอันนี้คืออาการของธาตุที่เขาอยู่ในร่างกายเราคนที่มีความแข็งแรงเนี่ยคือธาตุเนี่ยมันสมดุลจริงๆแล้วทฤษฎีของการดูแลสุขภาพของผู้ที่นิยมรักษาสุขภาพเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีที่ถูกต้องนะคะเขาพูดถูกค่ะแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถึงจะดีขนาดไหนแต่ถ้ายึดขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นอะไรคะเป็นทุกอย่างอะค่ะไม่ว่ามันจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่ยึดเมื่อไหร่เป็นทุกนะคะในร่างกายของเราเนี่ยมีธาตุอยู่4ธาตุคือดินน้ำไฟลมถ้าเกิดธาตุของเราเนี่ยมันไม่สมดุลกันอย่างเช่นธาตุไฟเยอะกว่าธาตุน้ำเยอะกว่ามันไม่สมดุลขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดโรคไงคะเพราะฉะนั้นยาบางตัวเนี่ยไม่ต้องไปยัดเยียดยาตัวเองให้เพื่อนกินคนแก่เนี่ยชอบดีกินเถอะดีตัวเองกินดีคนอื่นเขากินไม่ดีก็มีไปยัดเยียดยาเจ้าของให้อื่นกินบางทีความดันยังยืมมันกินเลยคิดดูเลย
น้ำหนักมันไม่เท่ากันอะตัวยาคนละความดันก็ไม่เท่ากันความดันยืมกันกินได้ไม่เป็นไรยืมกันกินได้ความดันโอ้โหยืมขอยืมยาความดันกินกันเพราะว่าเขาเป็นโรคเดียวกันแล้วก็โอ้โหมันจะตายก็ต้องยาผิดนะนะคือเจ้าของเป็นอะไรดีเนี่ยไปการันตีไปช่วยเขาขายด้วยนะโอ้ยดีเชื่อเถอะกินแล้วหายคนอื่นกินก็ไม่หายใช่ไหมคะก็ไปว่าเขาอีกว่าเขามาหลอกเราเขาว่าหายแต่เราไม่หายธาตุมันไม่ตรงกันคือร่างกายเนี่ยมันจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเนี่ยพอยาเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายมันไปปรับธาตุอะมันไปปรับสมดุลกันยิ่งยาแผนโบราณเนี่ยเขาจะปรับธาตุพอปรับธาตุปุ๊บเนี่ยพอร่างกายมันเป็นปกติเนี่ยมันก็แข็งแรงถ้าธาตุมันทำลายกันเองค่ะอย่างเช่นธาตุไฟเนี่ยถ้าธาตุน้ำมันเยอะเกินไปเนี่ยธาตุไฟมันก็ทำงานมากไม่ได้อย่างคนที่ธาตุไฟเยอะๆเนี่ยคนที่กินอาหารแล้วย่อยดีๆไม่อ้วนกินแล้วไม่อ้วนค่ะถือธาตุไฟเยอะมันมีการเผาผลาญที่ดีแต่บางคนเนี่ยอ้วนก็จะแบบการเผาผลาญพลังงานมันจะน้อยมันก็จะไม่เหมือนกันบางทีเราก็ไปว่าคนอื่นเขาอ้วนๆหน่อยเนี่ยบอกกินเก่งกินเยอะแต่ความจริงบางคนเขาก็กินไม่เก่งนะคะเขาก็อ้วนแต่บางคนก็กินเก่งอ้วนด้วยไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นแต่ละคนมันจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองมันจะคือดอกไม้อะสำหรับตัวเองนะคะมองโลกใบนี้เหมือนกับดอกไม้ทุกคนเหมือนกับดอกไม้ดอกหนึ่งแล้วดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยมันก็มีความสวยในตัวเองจะมีเอกลักษณ์มีอะไรของเขาอยู่ถ้าเรามองอย่างเข้าใจเนี่ยทำไมเราต้องบังคับให้ดอกอื่นมาเหมือนกับเราชอบเป็นดอกไม้โหลดอกไม้มันก็สวยตัวของมันเองหมดอะเรามองคนอื่นเขาเนี่ยมองเขาให้เป็นเขาค่ะอย่ามองเขาให้เป็นเราทีนี้การมองเขาให้เป็นเขาเนี่ยไม่มองเขาให้เป็นเราเนี่ยต้องมองแบบไหนอันดับแรกต้องกลับมาที่ตัวเองก่อนมองเราให้เป็นเราก่อนถ้ามองเขาให้เป็นเขาได้เนี่ยต้องมองเราให้เป็นเราก่อนอย่างเช่นเราเกิดความง่วงขึ้นมาตอนปฏิบัติเนี่ยเราเห็นว่าง่วงก็คือง่วงแต่ปกติเราจะเป็นไหมพอง่วงปุ๊บเป็นยังไงคะอยากหายปฏิบัติอยากจะหายล่ะไม่น่าง่วงเลยมะนาวก็ไม่อยู่เขาเนี้ยมะนาวหายไปไหนไม่รู้ทุกทีมีมะนาวอยู่เก็บหมดค่ะเราจะให้โยคีอยู่กับสภาวะจริงทีนี้พอมะนาวหมดกาแฟหมดแทนนะคะเขาเอากาแฟสู้แทนมันแค่เปรี้ยวปี๊ดเดียวแล้วมันก็ง่วงต่อแล้วอีกสักพักนึงก็ยังอุตส่าห์จะตื่นแบบนั้นอีกความง่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตที่มันมีไอตัวความง่วงเนี่ยคือโมหะเนี่ยมันปรุงแต่งอยู่ถีนมิทะมันปรุงแต่งจิตเราอยู่การที่เราเนี่ยเอามะนาวเนี่ยใส่เข้าไปในปากของเราเนี่ยลิ้นของเราเนี่ยมันก็จะเกิดการรับรสเปรี้ยววิญญาณตัวใหม่เนี่ยมันก็มาเกิดที่ลิ้นแทนไอ้ตัวใหม่เนี่ยมันไม่มีโมหะหรอกค่ะมันเปรี้ยวแล้วมันก็หายไงแต่พอไอ้ตัวเปรี้ยวมันหายไปเสร็จปุ๊บมันก็กลับไปอยู่ที่เดิมไงไอ้โมหะมันยังอยู่ใช่มั้ยมันก็ง่วงต่อมันไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่เลยเราก็เลยไม่รู้จักตัวเองอะคะเรามองตัวเองเป็นกลางไม่เป็นตราบใดที่เราเองเนี่ยยังบังคับตัวเองอยู่เราจะไม่มีทางมองคนอื่นเป็นดอกไม้ที่สวยเหมือนกับที่พูดแต่ถ้าเกิดเรามองตัวเองด้วยความเข้าใจเมื่อไหร่เราจะเข้าใจคนอื่นแบบนั้นหลวงพ่ออิสระมุนีท่านอยู่ที่ประจวบเนาะตอนนี้ท่านยังบวชอยู่เปล่าไม่แน่ใจนานมากแล้วมันเป็นหนังสือเล่มเล็กๆของท่านแล้วตัวเองอ่านแล้วรู้สึกชอบมากอิสระมุนีนะคะจะมีตะกอนสับสนกับหลวงพ่อพุทธอิสระกับอิสระมุนีแต่นี่หลวงพ่ออิสระมุนีท่านอธิบายเรื่องของความเข้าใจขันธ์5เนี่ยแหละค่ะเหมือนที่เราพูดถึงเรื่องการมองดอกไม้ว่าคนแต่ละคนเกิดมาเนี่ยเหมือนดอกไม้ที่หลากสี
ดอกไม้ในป่าเนี่ยที่มันขึ้นเป็นทุ่งเลยเนี่ยไม่ต้องมีใครไปปลูกเขาเนี่ยมันจะสวยและแข็งแรงนะคะแต่ดอกไม้ที่มันถูกปลูกขึ้นมานะคะมันก็จะต้องถูกประคบประหงมต้องมีคนมารดน้ำมาพรวนดินพอไม่โดนรดน้ำหน่อยเหี่ยวค่ะดอกไม้ที่ป่ามันไม่เป็นนะมันสวยแข็งแรงค่ะไม่มีใครต้องมาดูแลเลยค่ะมันสวยของมันเองหลวงพ่อท่านบอกว่าดอกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดถามใบประดู่ลายเรารู้สึกว่าเราอยู่บนโลกไปเนี่ยมันอยู่ยากเหลือเกินคนนั้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นทุกคนหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้นะคะพระพุทธเจ้าก็สอนพระภิกษุให้ดูใบประดู่ลายถามว่าใบประดู่ลายเนี่ยที่อยู่ในป่าแล้วก็หยิบใบประดู่ลายขึ้นมาในกำมือนึงแล้วถามว่าระหว่างใบประดู่ลายที่อยู่ในป่ากับใบประดู่ลายที่อยู่ในกำมือเนี่ยอันไหนมากอันไหนน้อยพอกันตอบยากไหมคำถามเนี่ยยากไหมอย่าคิดเยอะนะคิดเยอะเดี๋ยวตอบสวนนะมีคนคิดเยอะไงโอ้โหต้องมีต้องเป็นปัญหาชาวแน่เลยตอบตรงข้ามเลยความคิดมันหลอกไงเอาตอบตรงๆก็ในป่ามันเยอะกว่ามันเรื่องปกติอยู่แล้วพระองค์ก็ทรงอธิบายต่อว่าใบไม้ที่อยู่ในกำมือของพระองค์เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยความรู้ที่พระองค์ทรงสะสมบารมีมาถึง4อสงไขยกับอีแสนกับเนี่ยมากเท่ากับใบไม้ที่อยู่ในป่ารู้หมดแหละใครถามอะไรเนี่ยตอบได้หมดอะค่ะแต่พระองค์ไม่ทรงตอบคือถ้าเกิดมีคนมาถามพระพุทธเจ้าว่านี่เป็นอย่างงี้ไอ้นี่เป็นอย่างงั้นแล้วพระองค์จะทรงปฏิเสธในการตอบเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อความดับทุกข์ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติพระองค์จะไม่ทรงตอบคือคุยด้วยแล้วมันเสียเวลาน่ะมันไม่ได้เสียเวลาว่าเป็นหงุดหงิดหรืออะไรนะคะแต่มันไม่มีประโยชน์อ่ะใช้คำนี้ดีกว่ามันไม่มีประโยชน์ในการพูดคุยเพราะว่าคนอื่นที่จะต้องใช้เวลาที่เป็นประโยชน์อันนี้มันมีอยู่ถ้าเราคุยกับคนที่ไม่มีประโยชน์กับคุยกับคนที่มีประโยชน์เนี่ยเวลามันเท่ากันใช่ไหมคะพระองค์ก็จะทรงเลือกที่จะคุยกับคนที่มีประโยชน์กว่าคนที่ไม่มีประโยชน์ไร้สาระพูดไปแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็จะไม่พูดด้วยความจริงความรู้พระองค์เนี่ยเท่ากับใบไม้ที่อยู่ในป่าหรือใบประดู่ลายแต่สิ่งที่พระองค์นำมาแสดงเนี่ยใน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเท่ากับใบไม้ที่อยู่ในกำมือเท่านั้นเองโอ้โหเราไปดูพระไตรปิฎกเลยค่ะนี่แบกมาแค่4เล่มนะนี่เอามาด้วยเรียนอยู่ต้องทำงานเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเอาพระไตรปิฎกมา4เล่มเฉพาะเล่มที่ต้องวิเคราะห์ค่ะเอามา4เล่มยังอ่านไม่จบเลยอ่านแล้วก็อ่านอีกอ่านให้สรุปให้ได้แบบประเด็นขึ้นมาให้สรุปเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อคนอ่านแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยเฉพาะมหาจุฬาเนี่ย45เล่มค่ะตู้หนึ่งเคยเห็นตู้พระไตรปิฎกใช่ไหมคะนั่นน่ะบางคนอ่าน2หน้าก็ไปแล้วค่ะไปคุยกับเทวดาหลับไปคุยกับพระอินทร์ละอ่านไม่รู้เรื่องทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีปัญหาว่าก็เลยไม่ยอมอ่านไม่ยอมศึกษาธรรมะกันหลวงพ่ออิสลามมุนีเนี่ยท่านบอกว่าอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยใบไม้ในกำมือหรือในพระไตรปิฎกย่อลงแล้วเนี่ยก็คือการศึกษาตัวเองนั่นเองแต่เครื่องมือในการศึกษาตัวเองของพระพุทธศาสนาคือสติไม่ใช่ศึกษาตัวเองจากคนอื่นเล่ามาไม่ใช่ศึกษาตัวเองจากความเข้าใจเองไม่ได้ศึกษาตัวเองจากตำราแต่การศึกษาตัวเองในพุทธศาสนาเนี่ยใบไม้ในกำมือเนี่ยจะเข้าใจได้เนี่ยต้องศึกษาด้วยสติเท่านั้นเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือเดียวพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเนี่ยเป็นทางสายเอกสติปัฏฐาน4เป็นทางสายเดียวที่เราจะสามารถที่จะศึกษาตัวเองได้เมื่อเราเอาสติเนี่ยศึกษาตัวเองแล้วเนี่ยแล้วเราเข้าใจตัวเองเรารู้จักตัวเองเรารู้แล้ว
ว่าในร่างกายของเราเนี่ยอย่างที่อธิบายไปว่ามันมีธาตุ4มันมีขันธ์5ธาตุ4เนี่ยก็คือรูปขันธ์นะคือขันธ์รูปขันธ์1 1ขันธ์นะส่วนอีก4ขันธ์เนี่ยก็เป็นความจำมีไหมคะความจำใครอัลไซเมอร์มั่งตอนนี้ไม่มีนะมีความจำสุขทุกข์ในใจมีไหมคะมีสังขารปรุงแต่งมีโกรธมีรักมีเกลียดมีอึดอัดมีเครียดมีศรัทธามีปัญญาอันนี้เรียกว่าสังขารไอตัวที่มันรู้สึกได้ว่านี่คือเกลียดนี่คือโกรธนี่คือโลภนี่คือหลงรู้สึกได้ว่านี่คือร้อนอันนี้คือเย็นอันนี้คือสุขอันนี้คือทุกข์อันนี้คือความจำในอดีตอันนี้คือสิ่งที่คิดถึงในอนาคตไอ้สิ่งที่มันรู้นะคะเขาเรียกวิญญาณถ้ามันไม่มีวิญญาณเนี่ยมันจะไม่สามารถล่วงรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เลยมันไม่มีอะไรมารับรู้อารมณ์เขาจึงเรียกว่าวิญญาณเนี่ยรู้แจ้งในอารมณ์แต่สติเนี่ยระลึกรู้มันเป็นเจตสิกมันเป็นสังขารมันคนละอันกันเริ่มฟังแล้วเริ่มงงนะครั้งแรกเหมือนจะเข้าใจ ฟังแล้วงงไอ้เจ้าตัวสติเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตัวเองเราจะต้องเอาสติเนี่ยมันเรียนรู้ตัวเองซะก่อนรู้จักตัวเองหลวงพ่ออิสระมุนีบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยรู้จักตัวเองจนเข้าใจเราจะรู้จักคนอื่นด้วยความเข้าใจเองเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเรียนรู้คนทั้งโลกแต่เราเพียงเรียนรู้ตัวเราเองให้เข้าใจเราจะรู้จักคนทั้งโลกในเวลาเดียวกันเมื่อก่อนชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาค่ะทุกอย่างพฤติกรรมในการเดินพฤติกรรมในการพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะตีความหมายออกมาแปลความหมายออกจากพฤติกรรมอะว่าคนเป็นพฤติกรรมแบบนี้จะมีอุปนิสัยยังไงอะไรเงี้ยชอบอ่านพวกนี้เมื่อก่อนแต่พอมาเจอคำสอนในหนังสือเล่มนี้เลิกดูคนอื่นแบบนั้นเลยค่ะแต่ไอ้ที่มันอ่านมามันก็ยังจำได้อยู่นะก็ยังอดเทียบเคียงไม่ได้ว่าเขาพูดถูกหรือเขาพูดผิดอะไรเงี้ยหนังสือก็พูดถูกนะก็ตรงอยู่นะอะไรเงี้ยมันเป็นงานวิจัยเขาจะวิจัยออกมาแบบใช้สถิติอย่างของทางการแพทย์เนี่ยเขาใช้สถิติวิจัยออกมาว่าคนมีพฤติกรรมแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นยังไงแต่พุทธศาสนาของเราใช้วิจัยจากตัวเราเองแล้วก็เมื่อเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยจะเข้าใจคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเราบอกว่าเหมือนท่านรู้วาระจิตเราความจริงท่านไม่ได้รู้วาระจิตของเราไม่ได้เดี๋ยวไปเดาท่านไม่ได้เอาตัวเองก็ได้นะคะหลายคนที่ฟังรายการธรรมวดีหรือมาฟังบรรยายเนี่ยหรือคุยกับอาจารย์ธรรมวดีเองเนี่ยก็จะบอกว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าคิดอะไรอยู่หรือบางทีเนี่ยฟังบรรยายอาจารย์จะถามอาจารย์สักหน่อยทำไมอาจารย์ตอบในตอนบรรยายตอนเช้าหมดเลยคำตอบได้หมดเลยก็ไม่ได้รู้ว่าใครต้องการจะรู้อะไรแต่ว่าเราเรียนรู้จากการรู้จักตัวเราเองอะค่ะเมื่อเรารู้จักตัวเราเองเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันกับก็จะไม่แตกต่างอะไรกับคนอื่นเหมือนกันมันเป็นอันเดียวกันเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยคนอื่นมันก็คืออันเดียวกับเราแต่พอเราเจอบัณฑิตเนี่ยอย่างบัณฑิตด้วยกันหรือคนที่กำลังศึกษาเนี่ยเขาฟังปุ๊บตรงนะเราก็ไม่ดีเลยหลายคนที่เข้าคอร์สมาจะบอกว่าเราไม่ดีเราเป็นคนชั่วบางคนบอกกันด้วยซ้ำแต่พอไปเจอคนทางโลกเนี่ยเราพูดผิดที่เนี่ยทำให้นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าค่ะพุทธเจ้าต้องแสดงธรรมเนี่ยต้องตรวจดูสัตว์โลกก่อนว่าใครอยู่ในข่ายพยานแล้วถึงจะแสดงรายการธรรมวารีเนี่ยมันเลือกไม่ได้ครับเป็นวิทยุพอเราพูดไปเนี่ยไปตรงกับกิเลสใครขึ้นมาเนี่ยกิเลสเขารักของเขาอะค่ะเราก็กลายเป็นว่าเขาเลยค่ะเขาเนี่ยหรือดีอยู่คนเดียวเก่งอยู่คนเดียวเขาจะไม่ยอมรับเขาจะไม่ยอมรับว่าสิ่งที่เราพูดมันเป็นกิเลสเพราะเขาไม่ได้ศึกษามาเขาก็จะไม่คิดจะแก้ไขแล้วก็จะเกลียดคนพูดด้วยมันผิดที่อันนี้ก็เลยเข้าใจว่าต้องยอมรับผลโดมิโนที่ได้มาแต่ในเวลาเดียวกันผลที่ได้มาจากคนที่ยอมรับมันมีอยู่
เพราะว่าการที่เราศึกษาตัวเองเนี่ยแหละค่ะทำให้เราเข้าใจว่าจิตของคนเราเนี่ยในขณะที่เรากระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจิตของเราเป็นยังไงแล้วเราก็สามารถที่จะพูดสื่อออกไปแล้วคนที่ฟังก็จะรู้ว่ามันตรงกับเจ้าของแต่บางทีเนี่ยคนที่ฟังไม่เคยสังเกตตัวเองเฉยๆก็เลยไม่รู้แต่พอเราปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยเราสังเกตตัวเองพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะสังเกตคนอื่นแล้วเข้าใจคนอื่นในเวลาเดียวกันเองโดยธรรมชาติแต่ดอกไม้มันจะสวยไงเราจะมองคนอื่นด้วยความเข้าใจเราจะไม่มองคนอื่นด้วยความปฏิฆะหรืออคติดอกไม้มันจะเหมือนดอกไม้ป่าที่เข้มแข็งทุกดอกเราจะมองคนอื่นด้วยความเข้าใจมากขึ้นแต่ก่อนที่เราจะมองคนอื่นด้วยความเข้าใจเนี่ยเราเองต้องมองตัวเองด้วยความเข้าใจซะก่อนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะปฏิบัติธรรมกันละง่วงกำหนดยังไงคะเอาสติรู้ง่วงไม่ต้องไปสู้เอามะนาวเอากาแฟไปสู้กับมันยอมรับแล้วก็กำหนดตามง่วงหนอง่วงหนอถ้าคิดกำหนดคิดหนอคิดหนอถ้ามันไม่หายกำหนดต่อไอ้การกำหนดต่อระหว่างที่มันยังมีอยู่นะอัตภาวะแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่าความอดทนขันติบารมีขันติต่อกิเลสที่เกิดขึ้นถึงกิเลสมันจะไม่ดับแต่เราก็จะตามรู้เขาไปด้วยสติแล้วก็ขันติเนื่อยไหมคะต้องใช้ตรงนี้ขึ้นมาค่ะเรากำลังสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นที่ใจของเรานะคะก็เวลาเลยแล้วนะคะพูดทีไรก็เวลาเลยทุกทีทุกครั้งนะคอร์สเลยตลอดนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะค่ะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ